แฟนเที่ยวนะฮะที่ร้านยินดีเฮ้านะครับที่ศรีราชาชลบุรีนะตอนนี้เราอยู่กับน้องมดค่ะสวัสดีค่ะน้องมดนะครับปัจจุบันเป็นคนที่ศรีราชาเนาะใช่ค่ะจริงๆหนูเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่ด้วยโอ้โหเหมือนพี่เลยเรียกพี่เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านยินดีเฮ้าเนาะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศรอบๆเนาะก็ได้รับเกียรติพิเศษนะวันนี้น้องมดมันเป็นแบบให้ทางเราถ่ายรูปนะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกว้างของร้านยินดีเฮ้านะครับเป็นไงบ้างครับน้องมดไม่หรอครับพี่ก็โอเคนะคะบรรยากาศสองฝั่งได้ดูวิวสองฝั่งใช่ครับที่นี่เขาจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะครับน้องมดก็คือเป็นโซน outdoor แล้วก็ indoor นะครับแล้วก็จะมีตรงสนามเด็กเล่นนะแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารส่วนตัวนิดนึงครับผมมาเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยนี่เป็นมุมคาเฟ่นะครับอะไรนะครับบาริสต้าบาริสต้ามันอ่านว่ายังไงนะปกติเนี่ยน้องมดนะฮะเสาร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยยามว่างอะไรเงี้ยน้องมดไปพักผ่อนอย่างที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะค่ะจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านจริงป่ะครับอยู่ที่บ้านจริงโอ้โหเสียงสูงนิดแต่ตามที่ FC ของผมรายงานมานะฮะได้ข่าวว่าน้องบดเนี่ยเช็คอินกับทุกร้านนะฮะในย่านชลบุรีบางแสนอะไรเงี้ยหรือศรีราชาพัทยานะครับไม่จริงค่ะไม่จริงอ่ะข่าวลือโอ้โหแล้วมีกิจกรรมอย่างอื่นมั้ยไม่ค่อยอ่ะค่ะไม่ค่อยนะใช่ๆส่วนใหญ่จะพักผ่อนอยู่บ้านมากกว่าพักผ่อนอยู่บ้านเนาะใช่ค่ะรสชาติอาหารอะไรเป็นไงบ้างพี่อร่อยนะมาอยู่ได้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยนะร้านเขาร้านสวยสวยในวันนี้นะฮะน้องมดคะแนนเต็มติ่มน้องมดให้เท่าไหร่อ่ะร้านนี้ครับ9ก็ได้ค่ะพี่9เต็มติ่มนะโอ้โหเยอะไหมเยอะมากเลยร้านเขาสวยร้านเขาสวยร้านเขาสวยจริงมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากของเรานะก็ต้องขอบคุณน้องมดคนสวยเป็นอย่างยิ่งเลยฮะที่เป็นเกียรติให้เรามาถ่ายรูปแล้วก็พามาชมสถานที่สวยๆในเมืองศรีราชานะครับต่อไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวทางเรานะหลบแฟนเที่ยวก็จะชวนน้องมดไปที่อื่นต่อนะฮะได้ค่ะน้องมดอยากจะฝากถึงแฟนๆไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นไอดอลของศรีราชานะโอเคนะสำหรับคลิปต่อไป EP หน้านะเราจะไปที่ไหนนะก็ให้ติดตามได้นะที่เพจของแฟนเที่ยวทั้งแฟนทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะตามลิงก์ที่นี้นะโอเคชี้ๆหน่อยแล้วมาช่วยโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเอกครับ